คะถ้ามองลงไปตรงนี้น่าจะเป็นวัดหัวขวงเนาะนี่วัดแพทย์ช้างคำแล้วก็นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดภูมินทร์คืออยู่ใกล้กันมากเดินได้เลยแล้วเขาก็มีเรื่องเล่านะคะเนี่ยสังเกตดีๆนะวัดภูมินทร์ตรงเนี้ยกับวัดหัวขวงก็คือตัววิหารจะแบบตรงกันเลยนะคะแล้วเขาก็เนี่ยตรงนี้เห็นปะตรงพิพิธภัณฑ์จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเขาก็มีเรื่องเล่าว่าเหมือนแบบแต่ก่อนน่ะคนชาวบ้านนะคะชอบแบบทะเลาะกันบ่อยอ่ะเขาก็แบบว่าเอ้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรว่าอะไรเงี้ยเขาก็เอ๊ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพระประธานนะคะตรงวัดภูมินทร์กับวัดหัวขวงอ่ะอยู่ตรงกันพอดีเลยนะคะเขาก็เลยอ่ะย้ายละกันแต่จะย้ายของใครล่ะก็ด้วยความที่วัดภูมินทร์เหมือนสร้างมาก่อนเงี้ยเหมือนแก่กว่าอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจย้ายพระประธานที่วัดหัวขวงเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในวัดหัวขวงนะเพื่อนๆจะเห็นว่าพระประธานไม่ได้อยู่ตรงกลางนะจะขยับมาทางขวานิดนึงขวาหรือซ้ายอ่ะจะไม่ได้อยู่ตรงกลางที่มาก็มาจากอันนี้นะคะเขาว่าอย่างนั้นนะ